ม้ามืดตัวจริงมอร์โกโชว์ฟอร์มสวยพลิกรัวดับเบลเยียม 2-0 ยึดฝูงกลุ่ม F ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F ระหว่างปีศาจแดงเบลเยียมพบกับมอร์โกที่สนามอันทูมาม่าสเตเดียมของกาตาร์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเปิดเกมมาแค่4นาทีเบลเยียมเกือบได้ประตูนำจากจังหวะที่เทอร์กาสอาซาและให้มิชีบาชูอายีดุดเดียวเข้าไปยิงด้วยซ้ายแต่บูเนโมฮาเมดีในด่านมอร์โกออกมาบล็อกได้ทันท้ายครึ่งแรกนาทีที่45+1มอร์โกมาได้ลูกฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาฮาคิมซิเยกปั่นโค้งด้วยซ้ายบอลพุ่งซุกก้นตะข่ายอย่างไรก็ตามผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วบอกว่าโรมองซาอิดอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทำให้หมดครึ่งแรกด้วยสกอร์0-0กลับมาเล่นในครึ่งเวลาหลังนาทีที่50แสดงเบลเยียมได้โอกาสก่อนเลยเอเดนอาซากระชากขึ้นทางขวาก่อนตัดสินใจยิงยัดเสาแรกแต่มูเนียโมฮาเมดียังไหวพุ่งปัดออกหลังไปได้นาทีที่65เบลเยียมเกือบได้อีกครั้งเดียสมอเทนตัวสำรองพาบอลหลบแนวรับก่อนสับไกลด้วยขวาบอลพุ่งแรงเข้าหาประตูแต่มูเนียโมฮาเมดีปัดไว้ได้ก่อนฮาชับฮาคิมีตามมาเตะทิ้งได้ทันนาทีที่73มอร์โกมาได้ประตูนำ1-0จากลูกฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายอันเดลฮามิสซาบิรีปั่นโค้งเสียบเสาแรกเข้าไปเด็ดขาดชนิดที่ติโบกุตัวพุ่งปัดไม่ทันช่วงเวลาทดเจ็บ90+2มอร์โกนำห่างเป็น2-0จนได้จากจังหวะสวนกลับเร็วฮาคิมซิเยกกระชากบอลขึ้นทางฝั่งขวาก่อนเปิดเข้าเขตโทษให้อาดัมราชักฮาสดาร่าตัวสำรองกดด้วยขวาเสยเพดานเข้าไปจบเกมมอร์โกพลิกเอาชนะเบลเยียมไป2-0คว้า3แต้มสำคัญทำให้ผ่าน2นัดมี4คะแนนนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม F โดยเกมสุดท้ายจะพบกับแคนาดาเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า